รายการของเราเปิดต้อนรับคนจากทุกสาขาอาชีพจัดเต็มไปด้วยความสามารถในทุกๆรูปแบบพวกเขาต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยและสำหรับสัปดาห์นี้เราจะรวบรวมความสนุกความซึ้งแต่งงานกับพี่นะความทึ่งและแรงบันดาลใจมาฝากคุณผู้ชมแบบจัดเต็มกับซุปเปอร์100สีผ้าโอ้โหปัดอย่างนี้เลยเหรอคะทั้งหมดนี่คือมือเปล่าเท้าเปล่าครับเริ่มต้นกันกับภาคแรกเราจะพากันไปแอวเหนือเริ่มกันด้วยคนแรกหนุ่มสายเอ็กซ์ตรีมกับความสามารถที่อยากให้ใครสักคนได้เห็นความสำเร็จผมกุลนาทีคำหมวดครับผมชื่อเล่นชื่ออาร์มครับผมเป็นนักกีฬาดิฟไทครับผมรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเลยที่ได้มาคือรางวัลอะไรคะคือรางวัลสไลเดอร์คิงครับผมที่ทางประเทศอิตาลีเขามาจัดที่ประเทศไทยเป็นของเรดบูลครับผมก็ช่วงนั้นช่วงปี2017ครับผมตอนนั้นคุณพ่อว่าไงบ้างคะตอนนั้นคุณพ่อเสียแล้วครับโอเคพ่อไม่ได้เห็นเสียใจด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าท่านได้อยู่ถึงวันนี้ได้เห็นวันนี้อามอยากบอกอะไรกับท่านคะอยากบอกพ่อผมทำเพื่อพ่อแล้วนะครับผมได้รางวัลนี้มาให้พ่อแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าคุณพ่อรับรู้ได้ครับท่านอยู่ในอาร์มครึ่งหนึ่งในตัวของอาร์มครับโจทย์ซูเปอร์เด็ดวันนี้ครับผมมั่นใจว่าน่าจะยากที่สุดในโลกไหมยากครับในโลกมีใครเล่นอะไรแบบนี้ไหมไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีนะครับเข้าสู่การท้าทายภารกิจครับไปครับไปแล้วครับจับเวลาครับเราโยกเพื่อให้ยังไงฮะให้มันไวขึ้นครับจุดแรกนะครับต้องดริฟครับดริฟผ่านช่องกรวยไปแล้วผ่านครับเร็วเลยนะเนี่ยเร็วครับลงมาด้วยความเร็วครับมองตรงมุมเนี้ยโอ้ยจะเข้าสู่จุดที่2แล้วครับดริฟครับผ่านครับเวลาเหลือประมาณ20วินาทีครับมาแล้วจุดที่3ผ่านครับที่4ทิปต่อนะครับสวยและจุดที่5ไม่ถึง10นี้นะครับต้องผ่านช่องนี้ได้ครับทำไงอ่ะ6วิยกโลท่านอีกครับโอ้โหต่อไปเราจะพาไปรู้จักกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักตัวนี้ว้าวนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรลูกตัวอ้นค่ะอ้นตัวไม่เล็กนะตัวใหญ่เขาอุ้มมาก็ตัวใหญ่นะและนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของนกโคนค่ะอ้วนแบบนี้ก็กินลูกหวานนิดๆนะคะเธอไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงแต่เธอไปหามาเลี้ยงด้วยตัวเองดูแล้วไกลจะเจอแล้วนะคะอุ้ยหนูเจอแล้วค่ะจะเห็นเงาแวบๆนะคะเห็นมันหัวมันอันนี้ค่ะกระสับมาปิดรูนะคะเจ็บหมดเขาวิ่งหนีไม่ได้แต่เขาไม่วิ่งหนีเนาะเขาวิ่งไม่เร็วเหรอหรือว่าเดี๋ยวแล้วค่ะตะก้าใช้เวลา5ชั่วโมงโอ้ตัวใหญ่นะครับมันดุจังเลยอ่ะฝนมาอยู่ในป่ามันก็ดุค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นคนค่ะและนี่คือข้าราชการตัวอย่างที่ใช้ชีวิตช่วยเหลือชาวบ้านคืออาชีพเนี้ยสำหรับพี่แล้วมันมีความหมายยังไงกับตัวพี่คะความหมายเนี่ยถ้าเป็นครูนะครับอาชีพครูก็มีหน้าที่สอนถ้าเป็นคุณหมอก็มีหน้าที่รักษาครับถ้าเป็นทหารก็มีหน้าที่ปกป้องถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์และบำรุงสุขแต่อาชีพตำรวจครับเป็นทุกอย่างที่ผมกล่าวมาครับโอ้หนูหนูดีใจที่มีตำรวจอย่างพี่จังเลยอ่ะท่านผู้การครับระหว่างบันทึกรายการช่วงที่ติดตามชีวิตพี่นรินทร์เนี่ยเหตุการณ์จริงเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นสดๆครับเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องผึ้งครับใช่ใหญ่ขนาดไหนโอ้ใหญ่อ่ะคนลุกใหญ่ครับฟังเสียงดิครับโอ้ยคือถ้าใช้ถุงมือเขาอาจจะรู้สึกอันตรายเหรอครับใช่ครับ
ันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเป็นมือเราเนี่ยมันจะนุ่มนวลกว่าครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเดินเข้าเขากำลังจะเข้าไปหานางพญาผึ้งใช่ครับวันนั้นผึ้งมันประมาณสักกี่ตัวเป็นพันไหมพี่ผมว่าอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าครับวันนั้น 20,000 ตัวใช่ครับขอโทษนะพี่วันนั้นพี่โดนสักจึกไหมไม่โดนครับนี่ครับพี่คือตัวแทนของเกียรติภูมิของตำรวจไทยค่ะวันนี้พี่มาทำให้พวกเราได้มีความเชื่อมั่นว่ามีตำรวจดีๆอยู่ให้พวกเราได้มีความสงบสุขอยู่อีกมากมายนะคะคุณผู้ชมครับต้นไม้ต้นนี้สูง40เมตรแต่บอกไว้เลยว่าไม่เกินกว่าความสามารถของพรานล่าต่อคนนี้ต่อไปขึ้นไปครับด้วยนะโอ้ดูดิครับโอ้สวยงามมากนี่เป็นงานที่เสี่ยงมากนะครับเนี่ยครับเขาก็เข้ามาโจมตีทุกที่ทุกทางครับคือในมุมผมโอ้โหนี่คือกล้องที่พี่แอร์ถ่ายให้เห็นนะครับจากมือแอร์คนลุกเริ่มเห็นชั้นข้างในแล้วนะครับโอ้ยตายแล้วและแอร์ก็ค่อยๆหย่อนลงมานะครับทีมงานส่องไฟครับให้ดูว่าถึงตรงไหนแล้วแอร์ทำภารกิจล่าต่อรังนี้ด้วยความปลอดภัยครับไม่โดนซักจึ๊กทีมงานไม่มีใครโดนต่อยเลยนะครับและอีกคนที่พวกเราภูมิใจเสนอชายคนแรกและคนเดียวที่มีความฝันพิชิตถ้วยรางวัลจากรายการทั้งน้ำการครับผมมีลูกดอกให้พี่สมศักดิ์3ดอกครับเนี่ยครับเป็นส่วนที่ท้าทายครับยิงมะนาวครับพี่ต้องโดนทั้ง3ดอกครับอ๋อไม่ได้อ้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มลูกแรกได้เลยครับเฮ้ยลูกแรกแรกเข้าแล้วลูกแรกโดนนะครับโดนครับเหลือสองลูกนะครับครับโอ้โหโหกลามเลยอ่ะโอ้ยืมสักครับเหลือลูกดอกอีกหนึ่งลูกนะครับครับโดน3แล้วผมขอดอก4ครับยังไงครับขอดอก4ครับดอกที่4ครับนี่คือดอกแถมครับโอ้โหมีที่เหลือครับผมขอดอกสุดท้ายดอกที่5ครับยังไงขอดอกครับนึกอยู่ในใจขอลูกดอกครับที่มะนาวครับโอ้โหเก็บจดนี้แล้วเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับนี่ผมว่าน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายว่ามันยากบ้าไปแล้วนี่จดนี่โหดมากนี่โหดมากโจดนี้คือยิงครั้งเดียวครับให้ลูกโป่งแตกทั้งสองใบเดี๋ยวบอกนะว่าจริงเหรอนี่เอาจริงๆอ่ะยิงผ่าลูกดอกครับเป้าหมายคือลูกโป่งซ้ายขวา2ใบงานครับขอความฝันพี่สมศักดิ์จากคิงพาวเวอร์ด้วยครับโอ้ยสวยอ่ะสวย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 สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเลยสมศักดิ์ศรีจริงจริงขอให้ได้เป็นเกียรติกับรายการที่ได้มอบสิ่งนี้ให้พี่ครับรบกวนหันมามองด้วยครับเชิญครับพี่ครับเชิญครับเข็มขัดแชมป์ครับเข็มขัดแชมป์ชอบเลยหนึ่งเดียวครับชอบครับในโลกของโลกมอบให้พี่จากซูเปอร์เด็ดเป็นเกียรติของรายการมากที่จะขอความกรุณาพี่ช่วยสวมเข็มขัดเส้นนี้ด้วยครับโอ้ยโอ้โหขออนุญาตนะครับให้เลยเข็มขัดแชมเปี้ยนความสนุกยังไม่จบครับรับชมคลิปต่อที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ